โอลิมปัส EPL 9สเปคยังน่าเล่นอยู่ไหมเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับผมสวัสดีครับพี่ยุทธจากบิ๊กคาเมร่าแกเรียสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับวันนี้ผมอยู่กับกล้องตัวโอลิมปัส EPL 9นะครับเป็นกล้องตัวเล็กนะฮะในตระกูล EPL นะฮะต้องบอกว่าตัวนี้ถึงมันจะตัวเล็กแต่ว่าคุณสมบัติของมันเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์รับภาพนะครับตัวนี้ได้ตัวชิปประมวลผลนะครับตัวเดียวกับตัว EM1 Mark II นะต้องบอกเลยว่า EM1 Mark II นี่เป็นตัวเรือธงของตัวโอลิมปัสเลยก็ว่าได้นะฮะและตัวนี้มาด้วยความละเอียดนะครับ16ล้านพิกเซลตรงนี้แล้วก็หน้าจอขนาด3นิ้วที่สามารถเซลฟี่ลงด้านล่างได้นะฮะทำให้เรานะครับสามารถเซลฟี่ตัวเองอย่างนี้ได้ที่สำคัญข้อดีของจอที่ลงด้านล่างตัวนี้ทำให้เวลาเรามองเซลฟี่เนี่ยตาเราจะไม่ลอยขึ้นด้านบนนี่เป็นข้อดีของจอเซลฟี่ของโอลิมปัสนะครับที่สำคัญยังสามารถทัชสกรีนหน้าจอได้ด้วยนะครับตัว EPL 9นะฮะมีจุดโฟกัสมากถึง121จุดด้วยกันนะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะฮะเป็นตัว BLS 50ตัวนี้ครับ BLS 50สามารถใช้งานได้นานต่อเนื่องถึง350ภาพนะฮะหรือใครจะไปถ่ายวิดีโอนะครับสเปคของวิดีโอตัวนี้คือถ่ายด้วยความละเอียดสูงถึง 4K 30เฟรมนะฮะถือว่าเนียนมากๆสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะครับที่สำคัญนะครับกล้องตัวนี้ยังได้การสั่น3แกนนะครับ3แกนไม่ใช่2แกนนะ3แกนทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอด้วยนะครับรูปทรงภายนอกนะครับที่เพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของกริปจับนะครับตัวนี้สามารถจับได้ถนัดมือมากขึ้นตรงนี้ที่สำคัญตัวนี้จะมีบิวอินแฟลชมาในตัวด้วยตรงนี้ครับก็คือข้อดีของการมีแฟลชในตัวก็คือทำให้เราง่ายเวลาเราถ่ายในที่ที่แสงน้อยนะครับได้เลยไม่ต้องไปหาไฟเพิ่มหรือว่าไปต้องไปซื้อแฟลชเสริมเพิ่มตัว EPL 9นะครับมีจำหน่ายด้วยกัน3สีหลักๆนะครับก็คือจะมีสีน้ำตาลสีดำแล้วก็สีขาวนะครับผมแล้วก็จะมีสีพิเศษหรือว่าสี Exclusive นะครับเฉพาะที่ Big Camera ของเรานะฮะก็คือจะเป็น Denim Blue นะฮะหรือว่าเป็นสียีนตรงนี้นะฮะตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่สำหรับตัว Olympus EPL 9ก็คือจัดเซตคู่กับตัวเลน45มิลนะฮะตัวนี้ปกติแล้วเฉพาะราคาตัวบอดี้นะฮะหรือว่าชุดคิดเขาอย่างเดียวเนี่ยก็คือ 24,990 บาทแต่ว่าตอนนี้นะครับ Olympus EPL 9เนี่ยลดราคาไปอีก 2,000 นะครับจะเหลือ 22,990 บาทไม่พอครับก็ยังแถมตัวเซตเลนส์ที่เป็น45มิลนี้ให้ด้วยนะถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่มาแรงณตอนนี้จริงๆเรามาลองดูสเปคหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานข้างในของตัวกล้อง EPL 9กันดูบ้างนะครับในส่วนของด้านบนนะครับจะเป็นแป้นปรับหมุนโหมดการใช้งานนะครับก็จะมีตั้งแต่ออโต้ครับซีนโหมด AP โหมดนะครับที่เป็นโหมดใหม่ขึ้นมาแล้วก็ Art Filter นะครับที่เป็นตัวชูโรงของ Olympus เลยนะครับโหมดวิดีโอนะครับแล้วก็โหมดที่เราตั้งค่าเองก็จะมีโหมด M โหมด S โหมด A แล้วก็โหมด P นะครับผมมาดูในส่วนของตัวที่เป็นโหมด Art Filter ครับตัวนี้นะฮะเพิ่มโหมด Art Filter ใหม่ขึ้นมานะครับจะมีโหมดที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นในเรื่องของตัวที่เป็นBeat Bypass นะครับผมแล้วก็ตัวที่เป็น Film Instant นะครับ2สีนี้ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะฮะจากตัวรุ่นเดิมที่ไม่มีนะครับผมต้องบอกเลยแล้วก็โหมดเด่นอีกอย่างนึงก็คือที่อยากจะแนะนำก็คือตัวโหมด AP โหมดหรือว่า Advanced Photo นะครับตัว Advanced Photo เนี่ยที่บอกว่ามันเป็นโหมดเด่นคือยังไงคือ Olympus เนี่ยเขาเอาเมนูที่การใช้งานที่ยากๆครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายพวกไฟเป็นเส้นนะครับนะฮะถ่ายไทม์แลปส์นะครับหรือว่าการถ่ายภาพซ้อนพวกเนี้ยมาไว้อยู่ในโหมดของตัว Advanced Photo เลยหรือว่า AP โหมดนั่นเองทำให้นะครับใครหรือว่าหลายๆคนที่ไม่เข้าใจฟังก์ชันการใช้งานของกล้องเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานโหมดนี้ได้อย่างง่ายๆแล้วก็ได้ภาพที่สวยด้วยไอตัวโหมดซีนโหมดนะครับตัวนี้นะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่ามันเปลี่ยนในเรื่องของหน้าตาขึ้นมาใหม่นะฮะก็คือเป็นการเปลี่ยนในเรื่องของการใช้งานนะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือมันจะแยกโหมดหมู่ขึ้นมาให้เราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพคนการถ่ายภาพกลางคืนการถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะฮะการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์นะครับภาพในอาคารระยะใกล้นะครับนี่คือมันแยกโหมดหมู่ที่สำคัญถ้าเกิดเราเข้ามาในภาพคนเนี่ยกดโอเคเข้าไปเนี่ยยังจะมีโหมดย่อยให้มาอีกก็คือถ่ายคนถ่ายอีพอร์ทเทรตนะครับถ่ายคนกับวิวทิวทัศน์นะฮะแล้วก็ถ่ายพวกภาพวิวกลางคืนถ่ายพวกเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเมนูฟังก์ชันที่เข้าถึงง่ายๆแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับตัว
โอลิมปัส EPL 9ตรงนี้และสำหรับใครหลายๆคนนะครับคงจะมีคำถามยอดฮิตเลยนะฮะสำหรับกล้องตัวเล็กของโอลิมปัสอย่างตัว EPL 9เนี่ยมันสามารถเอาไปทำไลฟ์สตรีมได้ไหมนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของการขายของออนไลน์นะทางการสอนออนไลน์เนี่ยเข้ามามีอิทธิพลมากเลยนะครับบางคนที่มีกล้องอยู่แล้วก็ยังเข้ามาสอบถามว่ากล้องที่เรามีสามารถทำไลฟ์ได้ไหมนะครับต้องบอกเลยว่าตัวกล้องโอลิมปัส EPL 9ตัวนี้สามารถเอาไปทำไลฟ์สตรีมได้ขั้นตอนหรือว่าอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเซตให้ดูเลยแล้วก็แนะนำวิธีการใช้งานให้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมมาดูอุปกรณ์นะครับสำหรับการทำไลฟ์จากกล้องตัวโอลิมปัส EPL 9กันนะครับว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะอันดับแรกก็จะมีตัวที่เป็นนี่ครับกล่องตัวที่เป็น HDMI นะฮะตรงนี้ตัวใช้ได้หลายยี่ห้อครับที่เป็นกล่องแปลงสัญญาณ HDMI เป็น USB นะครับที่ผมใช้อยู่ก็คือเป็นตัว Advance นะครับ Auto Stem ตัวนี้และกล่องเขาจะมีแถมสายมาให้ก็คือเป็นสาย HDMI แล้วก็สาย USB มาเลยนะครับตรงนี้ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของไมค์นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้เสียงแล้วก็มีการเคลื่อนที่ในการพูดตอนไลฟ์ด้วยนะครับผมแนะนำเป็นไมค์ตัวนี้ครับก็คือเป็น Slamonic ลาวาเลียไมค์ก็คือเป็นไมค์สายนั่นเองนะครับไมค์สายนะครับที่จะใช้ได้ก็คือจะต้องเป็นไมค์ที่มันมีตัวเขาเรียกสับสวิตช์ใช้สำหรับมือถือแล้วก็กล้องด้วยอย่างไมค์ตัวนี้ครับเพราะว่าเวลาเราจะเสียบไมค์เราจะเสียบไว้ที่ตัวโน้ตบุ๊กของเราหรือว่าที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับนั่นแหละอุปกรณ์เราหลักก็จะมีของแคปเจอร์การ์ดนะครับไมค์นะฮะคอมพิวเตอร์แล้วก็กล้องแล้วก็ขาตั้งกล้องครับตรงนี้ขั้นตอนก็คือเราจะเชื่อมต่อกล้องนะครับเข้ากับสายนะฮะตรงนี้เลยเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนะฮะว่าขั้นตอนมันไม่ได้ยากนะเดี๋ยววันนี้เราไลฟ์ให้ดูเลยจากกล้องตัวโอลิมปัส EPL 9เลยว่าไลฟ์แล้วสีสันมันเป็นยังไงแล้วก็ค่าตั้งค่าครับต้องตั้งค่าอะไรบ้างนี่ครับอันนี้จะเป็น HDMI นะครับเราก็จะเสียบเข้าตรงพอร์ตนะครับเพราะว่าโอลิมปัสทุกตัวเนี่ยจะมีพอร์ตตรงนี้ที่เป็นช็อตพอร์ต HDMI out แล้วก็สายพอร์ต USB เสียบตรงนี้เข้ามาตัวกล้องครับแล้วก็เสียบเข้า USB ครับนี่ให้เป็นประกอบนี้แล้วเนี้ยที่เหลือก็เสียบเข้ากล้องครับเสียบเข้าคอมพิวเตอร์โอเคครับเนี่ยครับผมเราก็จะนำกล้องนะครับเสียบเข้ากับตัวขาตั้งกล้องตรงนี้สายนะครับจะต่อเข้าที่ตัวแคปเจอร์การ์ดอย่างนี้เลยต่ออย่างนี้เลยครับจอเนี่ยฮะสามารถพลิกขึ้นมาได้พลิกลงมาได้ไม่ใช่พลิกขึ้นกดเปิดเครื่องขึ้นมานี่นะครับนี่ให้เราหมุนไปที่โหมดวิดีโอครับโอเคผมแนะนำให้เราใส่เมมโมรี่การ์ดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับตัวกล้องเนี่ยมันจะฟ้องว่าไม่มีเมมโมรี่การ์ดนะครับแล้วให้เรากดตัวปุ่มอินโฟครับเพื่อจะเอารายละเอียดออกมันจะเหลือแค่แบตเตอรี่อย่างเดียวนี่จะเป็นด้านหลังของกล้องนะครับที่เราทำไลฟ์ก็คือใช้เป็นโหมดวิดีโอครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดการใช้งานของกล้องเนี่ยเป็นโหมดที่ได้ตั้งค่าเองนะครับเราสามารถคุมในเรื่องของพวกสปิชเตอร์แล้วก็รูปแสงได้นะครับก็ตามกฎที่เราเรียนมาครับก็คือการตั้งสปีดเตอร์2เท่าของเฟรมเรทตอนนี้ผมใช้เฟรมเรท30ก็สปีด60ครับการที่เราตั้งโหมด M เพราะว่าเพื่อจะให้เรื่องของแสงเนี่ยครับมันคงที่นะครับไม่มีการเคลื่อนที่ไปไหนนะฮะหรือว่าจะเป็นแสงวูบวาบตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปลองไลฟ์กันเลยนะครับเมื่อเราต่อสายนะครับจากตัวกล้องครับที่นี่ไปเข้ากล่องตัวแคปเจอร์การ์ดเข้าคอมพิวเตอร์แล้วนะครับตัวไมค์นะครับเราก็จะเสียบเข้าตรงช่องต่อหูฟังนะครับตัวไมค์ที่มีตัวสลับสวิตช์นี้เราก็เลื่อนไปสวิตช์เนี้ยเป็นมือถือนะครับผมเสร็จแล้วเราเปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมาสังเกต OBS ขึ้นมานะครับเสียงเนี้ยสังเกตเสียงนี้ก็จะวิ่งนะครับขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเราเสียบไมค์นี้เข้าไปมันจะกลายเป็นใช้ไมค์ตัวนี้นะครับพอผมเนี่ยมันก็จะลดลงเลยตรงเราขึ้นมาเราเก่าดูก็แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะแอดตัวกล้องขึ้นมานะครับตัววิดีโอแคปเจอร์ไดรฟ์ตรงนี้นะฮะตั้งชื่อเป็น EPL 9ได้เลยนะกดตกลงขึ้นมาแล้วก็เลือกอุปกรณ์นะครับตรงนี้เป็น 3.0 นะตอนนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะขึ้นมาเลยนะจริงๆมันจะมีตั้งพวกฟีเจอร์อะไรได้แล้วที่ผมปล่อยเป็นค่า default ไปก่อนนะครับผมพวกนี้ก็คือให้มันใช้งานได้ทั่วไปก่อนเสร็จแล้วเห็นไหมครับจอมันจะไม่เต็มนะครับเราสามารถเข้ามาที่เทอร์ทานฟอร์มพวกนี้แล้วก็เลือกเป็น Fit to Screen นะครับจอเต็มสังเกตง่ายครับมันจะมีแบตเตอรี่ขึ้นตรงนี้อยู่นะครับแต่พอแบตเตอรี่ขึ้นตรงนี้เราจะเห็นเราสามารถแค่กดตรงนี้ครับยิงมันออกไป
ะครับยืดแบตเตอรี่ออกนะครับวิธีการยืดก็ยืดขึ้นนิดนึงก็ได้นะเราพยายามยืดให้มันตามสัดส่วนครับแต่ว่าทั้งนั้นเดี๋ยวตัวเราจะขาดไปนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนผ้าเข้ามานะครับเท่านี้เองครับภาพที่เราจะไลท์ก็ไม่มีในเรื่องของพวกจับใบหน้าหรือว่าตัวอักษรอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วนะครับแล้วที่สำคัญเสียงก็ได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไลท์ดูนะครับขอไปเอาคีย์สตรีมนะครับอันนี้ลองไลท์จริงให้เลยนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้สำหรับน้องๆหลายคนที่กำลังดูอยู่นะครับส่วนพวกโลโก้อะไรเงี้ยผมจะไม่ได้แนะนำนะครับวันนี้แนะนำเรื่องของการทำไลท์จากตัวกล้อง EPL9 อย่างเดียวนะฮะการหาคีย์สตรีมก็จริงๆก็มีคนสอนไว้หลายคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาย้ำให้อีกทีนึงครับครับนี่ครับการใช้คีย์สตรีมตรงนี้เลยกดเข้าไปปึ้งครับนะครับเราจะเจอคีย์สตรีมนี้เราก็กดแค่คัดลอกมือเสร็จแล้วกลับไปที่หน้า OBS ครับเสร็จแล้วมาเริ่มตั้งค่าสตรีมนะครับเอาวางไว้ตรงนี้นะครับวางลงไปนะครับกดตกลงแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวผมขอดูค่าบิตเรทกันครับเพราะว่าถ้าเกิดเราความเร็วช้าเราอาจจะไปลดมันลงนิดนึงก็ได้ครับเอาพุทธจุดที่3,000โอเคอย่างงี้พอไหวครับลองดูนะครับเสร็จแล้วผมกดสตรีมนะครับเริ่มสตรีมมิ่งเลยเสร็จแล้วผมกลับไปดูหน้า Facebook ก่อนไปใช้ไฟดวงเดียวนะครับตรงนี้ใครถามมาคือใช้ในโฟโต้ดวงเดียวแล้วก็เป็นฉากหลังสีดำครับไปซื้อสีมาทาครับไม่ใช่ครับใช้เป็นผ้าดำโอเคครับเป็นไงบ้างครับกับตัวกล้องโอลิมปัส EPL9 นะฮะที่ผมได้แนะนำนะครับในเรื่องของสเปคนะครับคุณสมบัติการทำงานของกล้องนะครับรวมทั้งนะฮะการที่เอาไปทำไลฟ์สตรีมด้วยนะฮะถือว่ากล้องตัวโอลิมปัส EPL9 ตัวเนี้ยคุณสมบัติมันก็คือทำได้หลากหลายนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับและตอนนี้อย่างที่บอกว่ามันมีโปรโมชั่นอยู่ซื้อกล้องตอนนี้ 22,990 บาทนะครับแถมฟรีเลนตัว45mm f1.8 ให้ด้วยตรงนี้นะครับและมูลค่ากว่า 12,990 บาทเลยนะครับสำหรับเลนตัวนี้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นการแนะนำแล้วกันนะครับว่ากล้องตัว EPL9 เนี่ยมันยังน่าเล่นอยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ